แห่ยินดีก้อยรัชวินคลอดน้องเวลาลูกคนที่2แล้วเผยภาพแรกพร้อมหน้า4คนยินดีปรีดากับครอบครัวคงมาลัยหลังสมาชิกใหม่น้องเวลาลูกคนที่2ซึ่งเป็นเพศหญิงของคุณพ่อร็อกเกอร์ตูนบอดี้สแลมและคุณแม่คนสวยก้อยรัชวินออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้โดยแม่ก้อยได้โพสต์โมเมนต์สุดน่ารักกับภาพแรกพร้อมหน้า4คนในครอบครัวพร้อมเขียนข้อความกำกับว่า 29.11 23ภาพแรกของพวกเราทั้ง4คนครอบครัวผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพาน้องเวลามารายงานตัวกับพี่ป้านะอาทุกคนค่ะหนูชื่อเวลาหนูเลยมาตรงเวลาแป๊ะเลยค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะทะเลละเวลา